งานไฟประดับนะคะที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของคันโตนะคะตัวคาแรคเตอร์ของซากามิโกะก็คือน้องลีลากุมานั่นเองกลัวอันนี้ผมกระเช้าค้างอ่ะมาดูไฟหรือมาเป็นผู้ประสบภัยโคลีลักคุมะนะคะครบรอบ20ปีตรงนี้แบบว่าสวยมากเนี้ยแนะนำสำหรับคนที่ชอบแบบอิลูมิเนชันนะคนไม่หนาแน่นแล้วก็ธีมน่ารักสวยตลอดทั้งปีแล้วเขาก็จัดงานยาวไปจนถึงแบบเดือนพฤษภาคมปีหน้านะคะสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บจะมาแล้วอบลุงนะคะวันนี้สาวแซ่บจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตงานไฟประดับนะคะที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของคันโตนะคะซึ่งที่นี่ก็คือซากามิโกะอิลูมิเนชันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปีนี้เนี่ยที่ซากามิโกะเขาจะจัดเป็นธีมอะไรเนาะที่แน่ๆนี่ตรงนี้สวยงามมากนะคะอันนี้เขาใช้ชื่อว่าโมริโมรินะคะเป็นรูปแบบภูเขาไฟเนาะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็มีที่ประดับไฟเยอะแยะมากมายนะอันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆตอนนี้ที่สาวแซบมานะคะอากาศประมาณ15องศานะคะแล้วก็เขาพยากรณ์ว่ามันจะมีฝนนิดๆนะก็ไม่รู้ว่าจะเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งปีนี้เขาจะจัดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ยิงยาวไปจนถึงปีหน้าเลยก็คือวันที่11พฤษภาคมปี2025นะคะถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็อยากจะมาที่นี่ซากามิโกะก็แวะมาได้นะคะเส้นทางเขาจะอยู่ใกล้ๆกับฟูจิซังนะในช่วงกลางวันเนี่ยเราสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิซังจากที่นี่ได้จริงๆอ่ะเคยทำคลิปรีวิวไว้หลายครั้งแล้วเพื่อนๆสามารถไปย้อนชมคลิปได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าปีนี้เป็นธีมอะไรก็ดูต่อในคลิปนี้นะคะถึงแล้วนะคะที่นี่ก็คือซากามิโกะโมริโมรินั่นเองนะคะประดับไฟสวยฟริ้งว้าวอันนี้ก็คือเป็นทางเดินที่จะไปยังตรงที่เขาจัดไฟนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ซากามิโกะนะคะสวยมากเลยปีนี้ก็มาในธีมซาริโอนะก็มีน้องหมีลีลาคุมะหน้าตรงนี้สีลุงมากฟุ้งฟริ้งสุดสวยเลยสาวจะพยายามถือให้นิ่งๆนะคะเพราะว่าก็แอบกลัวว่ามันจะไม่ชัดเนาะเนี่ยข้างบนเขาทำเป็นเฟอร์ลิสวิวแล้วทำเป็นวิวคล้ายๆแบบภูเขาไฟฟูจิด้วยอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างในเลยนะตอนนี้เราก็เข้ามายังจุดขายของฝากนะคะมีของเพียบเลยทั้งขนมต่างๆอุ๊ยขนมชื่อดังของฟูจิก็มีนะฟูจิยามาคุกกี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไอเทมลิมิเต็ดนะคะลีลากูมะมีทะเลแพนด้านะคะแล้วก็ซาริโอไอเทมน่าได้น่าซื้อมากเลย อยากแวะว้าวทุกคนตรงนี้ไฮไลท์สวยสุดวิ้งสุดนี่เขามาทำข่าวนะคะนี่นะคะซากามิโกะอิลูมิเนชันนะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันแถลงข่าวนะคะสาวแซ่บก็มีโอกาสได้มาเพื่อที่จะมา PR ประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆได้ทราบว่าเขามีงานกันเนาะตอนนี้อะไรอย่างนี้สวยงามมากปีนี้แบบว่าเป็นธีมซาริโอนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะวันนี้เราก็มารับประทานอาหารนะคะที่นี่เขาก็จะมีอาหารให้เราเลือกมีหลายแบบเนาะก็มีสปาเกตตีมีทซอสนะคะมีราเมนและนี่เขาก็แบบมาในธีมลีลาคุมะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นแบบว่าเวิร์กประดับไฟฟุ้งฟิ้งนะที่เรานั่งทานอาหารไปแล้วก็แบบมันจะโรแมนติกนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวให้สาวแซ่บรีบทานอาหารกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินดูไฟกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่จุดแรกนะเป็นจุดประดับไฟก็เป็นชื่องานและชื่อสถานที่นะคะอันนี้ความว้าวก็คือตรงฐานเขาก็จะสลับไฟไปมาฟุ้งฟิ้งนะทุกคนสวยสดงดงามเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะคะ
อันนี้ให้ความเฟสทีฟมากๆนะคะสวยอ่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นจอดิสเพลย์นะเขาทำเป็นรูปภูเขาไฟฟูจิซังแล้วก็มี2024ตรงนี้สวยมากสวยเนาะทุกคนมันฟุ้งมันฟลิ้งมากเลยนะคะอันนี้คือเป็นป้ายใหม่ที่เราเพิ่งเจอนะคะคือพื้นที่เขาจะแบบค่อนข้างกว้างนะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ขึ้นกระเช้าไปกันนะคะซากามิโกะอันนี้เขาก็น่าจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะโมริโมริโอ้แถวยาวมากเดี๋ยวเราวิ่งกันก่อนอันนี้แล้วก็มาต่อแถวนะคะเพื่อที่จะขึ้นลิฟต์ลิฟที่เขาประดับไฟสายลุงที่เป็นแบบไฮไลท์ของที่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนไปเจอกับอิลูมิเนชันซึ่งปีนี้เขาก็คอลแลบนะคะกับซาริโอนะหรือว่าซานเอ็กคาแรคเตอร์ซึ่งซาริโอเนี่ยปีนี้มีไอเทมที่จัดรายการเพียบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่บนกระเช้าสายลุงฟุ้งฟลิ้งนะสาวแซ่บมีความแบบเสียวซอยนิดนึงนะเพราะว่าเป็นคนที่กลัวความสูงนะคะเราก็พยายามแบบข่มใจที่พื้นน่ะทุกคนจะเห็นไหมคะว่าเขามีการประดับแบบประดับไฟดีลักคูมานะคะปีนี้ตัวคาแรคเตอร์ของซากามิโกะก็คือน้องดีลักคูมานั่นเองสวยงามมากๆเลยระหว่างนี้อาจจะแบบได้ยินเสียงถ่ายรูปฟุ้งฟริ้งนะนี่ค่ะน้องลีลาคูมาค่ะเราก็ชมวิวไปพร้อมๆกันนะคะไม่กล้าหมุนเยอะนะเพราะว่ากลัวความสูงแต่สวยมากตรงนี้แบบเป็นไฮไลท์นะคะของลีลาคุมะตรงนี้เป็นไฮไลท์ของซากามิโกะนะคะที่ใครมาเราต้องแบบมาถ่ายลงถ่ายรูปอุ้ยด้านซ้ายด้านขวานี่ก็มีประดับไฟนะสงสัยว่าเดี๋ยวตอนขาลงอาหารตรงนี้จะต้องสวยวิงแน่ๆเลยระหว่างที่เรานั่งขึ้นไปนะคะก็มีฝนแบบปล่อยๆแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าด้านบนแบบจะเป็นยังไงเนาะเสียวมันมีสั่นด้วยนิดนึงอันนี้สงสัยก็อยากมาอยู่ในกล้องด้วยนะคะเฮ้ยค้างただいまお客様に安全の料理していただくためリフトを停止させていただきました手すりにつかまりお待ちくださいふぃーくるわーあんにーもガチャオカーン大変お待たせいたしましたただいまよりリフト運転再開いたします手すりにつかまりお待ちくださいただいまよりリフト運転再開しますเขาบอกว่าให้รอสักครู่เดี๋ยวเขาจะแบบว่าค่อยไปแล้วเราก็เสียวแล้วนี่มันก็ค่อยๆไปแล้วทุกคนคนกลัวความสูงมาดูไฟหรือมาเป็นผู้ประสบภัยโอเคค่ะสติเริ่มกลับมาแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกระเช้ากันต่อนะคะนี่น้องหมีลีลาคูมะของเราปีนี้เป็นทีมลีลาคูมะนะคะเนื่องจากลีลาคูมะเนี่ยเขาครบรอบ20ปีนะคะก็ได้ถูกเอามาจัดไฟประดับที่นี่นะคะสวยงามมากใครเป็นแฟนคลับลีลาคูมะแนะนำว่าห้ามพลาดค่ะแล้วก็มีซูมิโกะกุราชินะคะ
โอเคเมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเราก็ไม่กลัวละที่เนี้ยมันโรแมนติกมากเลยนะเขาบอกว่ามีไฟประดับแบบ6ล้านดวงนะสอแซบว่ามันถึงนะคะเพราะว่าไฟเยอะจริงเขาก็ไม่ได้มีแค่โซนแบบสายลุงตรงนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็มีทั่วบริเวณเลยเมื่อกี้ทำแบบว่าอกสั่นขวัญแขวงแต่ก็ชอบในเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาแบบมันเกิดอะไรหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีประกาศขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราแบบว่าอุ่นใจเนาะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยวัชชิ่งเราอยู่คอยดูแลเราอยู่นะคะบางทีเราก็มาจะเจออะไรแบบนี้แต่เชื่อว่าระบบ security ของญี่ปุ่นเขาแบบค่อนข้างดีนะคะจะถึงแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราก็お客様が安全に降りてもらうため停止させていただきました。運転に入るまで手続き様にお待ちください。เนี่ยค่ะพอแบบอาจจะมีแบบว่าคนนั่งไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการหยุดรถนะคะเพราะว่าตอนเนี่ยที่สอบแซบมาค่ะไม่ได้มีแค่สื่อที่มาถ่ายอย่างเดียวเนาะก็มีแบบว่านักท่องเที่ยวลูกค้าปกติมาด้วยนะคะก็มีผู้สูงอายุเยอะนะคะแล้วก็บางทีแบบอาจจะมีลมแรงอะไรอย่างเงี้ยไปละไปต่อแล้วค่ะกำลังจะลงแล้วทุกคนตอนขาลงอ่ะน่าจะสวยมากๆอันนี้ขาขึ้นเนาะมันก็จะเป็นฟิลนี้นะเดี๋ยวขาลงก็จะเก็บภาพเพื่อนๆดูนะคะอันนี้เราก็มีเวลาไม่เยอะมากนะคะก็มีเวลาประมาณสัก 30-40 นาทีนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะรีบเก็บภาพแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะถึงแล้วเตรียมลงแล้วตื่นเต้นมากไปไปเตรียมไปเตรียมเย้ถึงแล้วนะคะพอลงมาได้แล้วก็แบบเดินฉิวเลยองศาขวัญแขวนทุกคนเครื่องขึ้นมาแล้วแบบมันว้าวมากนะคะนี่เพลงมันมุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งมากโอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายรูปรีบถ่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกนะมีป้ายงานนะคะซาริโอคาแรคเตอร์ซันเอ็กนะซันเอ็กคาแรคเตอร์อิลูมิเนชันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนี้กันอันนี้สวยมากเขามีจุดถ่ายรูปให้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่สวยงามมากๆเลยตอนนี้แว่นสาวแซ่บแบบเริ่มไม่ชัดแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราโดนละอองฝนเข้าไปนะคะแต่สวยมากเลยนะคะอันนี้ Sun X Character Illumination นะคะก็มีคาแรคเตอร์ของซาริโอน่ารักน่ารักนะปีนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปแบบเรื่อยๆเปลี่ยนไปทุกปีนะคะฝนเริ่มหย่อยแล้วอันนี้ก็คือเป็นป้ายนะคะที่เขาเขียนว่าโมริโมรินะทุกคนตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวสาวแซ่บพาเพื่อนๆไปดูจุดอื่นก่อนที่แบบฝนมันจะหนักกว่านี้นะอันนี้มันแบบยังเป็นฝนหย่อยนะคะอันนี้เราก็สามารถมาถ่ายรูปคู่กับอิลูมิเนชันนะคะรีลักคุมะได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นโซนซูมิโกะคุราชินะคะน่ารักอ่ะอันนี้แบบว่าเหมือนเป็นสวนแล้วก็มีน้องโผล่มาถ่ายรูปยากมากทุกคนแต่คุ้มค่าแก่การมาเดี๋ยวไปถ่ายด้านหน้ากันนะคะมีทำน้องหมีด้วยให้เพื่อนๆดูตอนนี้แว่นแบบว่ากลายเป็นแบบว่าโพก้าดอทไปแล้วนะคะมีความสปริงเกิลนิดนึงจ้าดาน้องก็คือน้องทะเลพังไม่ใช่ทะเลพังนะทะเลแพนด้านะคะเราก็เรียกทะเลปังนะเพราะว่ามันคล้ายๆกับคาเลปังนะแต่นี้ไม่ใช่อันนี้คือทะเลแพนด้านะคะ
น่ารักเลยด้านหลังนี่ที่เป็นเฟอร์ลิสวิลล์นะคะเขาก็ประดับไฟเป็นเหมือนแบบภูเขาไฟอ่ะน่ารักอ่ะจะถ่ายรูปยากมากเพราะฝนตกเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะอันนี้ก็คือเป็นซูมิโกะคุราชินะนี่เขาก็มีบอกเส้นทางเลยนะคะถ้าใครมาเนาะว่าแบบให้เข้าไปถ่ายรูปเป็นจุดๆๆแบบนี้ไปค่ะวันนี้มากับช่างภาพสาวนะคะน้องหญิงชื่อเพจอะไรนะคะ Japan Snap Story ค่ะ Japan Snap Story ใครอยากได้ภาพถ่ายแบบสวยๆในญี่ปุ่นก็ติดต่อน้องหญิงได้ขอบคุณค่ะแต่ไม่มีเวลารับแล้วเนี่ยตรงนี้สวยมากแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นจุดให้เราแบบว่าไปถ่ายรูปอะไรอย่างเนาะแต่ตอนนี้แว่นตาเรากลายเป็นแบบว่าสปริงเกอร์ฝอยไปแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปที่แบบสวยงามมากๆนะคะก็เราสามารถแวะมาถ่ายรูปกันได้เด้อฝนเริ่มหย่อยแล้วทุกคนอันนี้เราก็เดินอยู่ด้านหลังของน้องทะเลแพนด้านะคะเขาก็ประดับไฟที่พื้นนะสวยสดงดงามแล้วก็มีตรงนี้อันนี้น่ารักมากเลยอันนี้เป็นแบบน้องสตรอเบอรี่นะสวยเนาะทุกคนพูดคำว่าสวยได้แบบเปลืองมากนะคะแต่สภาพสาวแซ่บไม่เหมาะกับการถ่ายรูปแล้วอะเพราะว่าฝนตกแบบว่าตกหย่อยมากนี่ก็มากับน้องๆหลายคนนะคะตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดนะคะก็เป็นจุดถ่ายรูปของน้องหมีนะคะอันนี้ก็คือเขาเขียนว่าโครีรักคุมะนะคะครบรอบ20ปีตรงนี้ก็แบบเดคอเรชันแบบเยอะแยะมากมายนะคะเป็นธีมแบบว่าผักผลไม้อันนี้เป็นแบบสตรอเบอรี่น่ารักน่ารักนะคะสาวซัสจะลองเดินไปด้านในนะอันนี้ก็แบบจะเดินไปเร็วๆนิดนึงคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะคะเนื่องจากตอนนี้แบบฝนมันเริ่มแบบตกหย่อยแล้วอะเราก็เลยแบบรีบเก็บภาพก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวก่อนที่เขาจะตกหนักกว่านี้นะที่เลนนี้อาจจะมีแบบน้องฝนนะอันนี้ขออภัยล่วงหน้านะคะนี่ก็ถึงบริเวณทางเข้านะคะตรงนี้เขาก็มีป้ายด้วยนะเขียนว่า Sentimental Circus นะคะอ๋อก็เป็นธีมแบบว่าละครสัตว์หรือเปล่านะเขามีเครื่องเล่นด้วยนะทุกคนไปกันจ้าว้าวข้างในแบบว่าน่ารักมากเลยคนที่ชอบลีลาคุมาต้องแบบว่าปลื้มปริ่มแน่ๆนี่อันนี้น้องจ๋านะคะน้องจ๋าเขาเป็นแฟนคลับลีลาคุมาตรงนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยก็จะมีความแบบฟุ้งฟริ้งแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นโซนแสงสีเสียงนะคะที่เขาจะเปลี่ยนธีมเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็มาถ่ายรูปได้เรื่อยๆนะคะเพลงสนุกอ่ะอยากเต้นตามเลยอ่ะจบแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีเพลงเริ่มขึ้นมาใหม่อีกนะคะไปI'm gonna make you mine.
วยจังเลยอันนี้คือถ้าเต้น AB Fly นะอาจจะไม่เห็นนะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ตรงนี้แบบว่าสวยมากตอนนี้เราก็ถ่ายรูปสาดกระจายแล้วนะคะก็ได้เวลามูฟไปยังจุดอื่นค่ะพี่บัวขาลงมาเสียว่าเด้อใช่หนูอย่ามองข้างล่างตอนนี้ให้คนกลัวความสูง2คนนั่งด้วยกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนกระเช้าตอนลงนะพร้อมกับสายฝนโปรยปรายเพราะวิวตอนลงมันก็จะสวยนิดนึงนะคะก็พยายามมองคนตรงนั้นคือแบบอลังมากอะไรใช่ก็เป็นประดับไฟค่ะน่าจะเป็นโซนพัดดิงตันปะหมีอันนี้อาจจะบอกว่าเออกล้องทำไมไม่ขยับเลยเพราะว่าเราก็เกรงนะเกรงทั้งเท้าไม่ขยับไม่เอาไม่ทันมันต้องนั่งส่วนเนาะไข่สวยใช่อุ้ยข้างล่างซูมิโกะคุราชิเดี๋ยวโทรศัพท์ล่วงโอ้ยวิวด้านล่างคือสวยมากทุกคนตอนที่เราขึ้นมาค่ะเราก็ยังมองไม่เห็นข้างล่างนะคะแต่พอใกล้ๆจะถึงตรงสเตชันที่เราจะลงกระเช้าเนาะเราก็จะเห็นอนามบริเวณนะเนี่ยถ้าไฟ6ล้านดวงอ่ะมานั่งนับจริงๆอ่ะคิดว่าถึงนะเพราะว่าด้านบนก็สวยแล้วก็มีสะพานเขาเรียกสะพานสายลุงปะเป็นใต้ลิฟต์อะเนาะมันเขาก็ทำเป็นแบบสีเรนโบว์สีลุงนะแต่ทำไมเราเรียกสะพานสายลุงเรียกเหมือนสะพานที่โอเดบะเลยอันนี้ก็คือแบบเป็นลิฟต์สีลุงนะคะแล้วก็เบื้องล่างของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบโซนไฟประดับคือตรงเนี้ยแนะนำสำหรับคนที่ชอบแบบอิลูมิเนชันนะคนไม่หนาแน่นแล้วก็ธีมน่ารักสวยตลอดทั้งปีแล้วเขาก็จัดงานยาวไปจนถึงแบบเดือนพฤษภาคมปีหน้านะคะก็เพื่อนๆมาเที่ยวได้ตลอดตั้งแต่ออทัมวินเทอร์สปริงก็ได้เห็นอะไรที่มันสวยงามแบบนี้นะก็จะมีหลากหลายโซนนะคะเราก็สามารถเดินได้ก็คนมีรถเข็นเด็กอะไรเงี้ยก็เข็นได้สบายๆนะคะผู้ใหญ่ก็เดินได้แต่ว่าถ้าใครมาที่เนี้ยค่ะก็ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวนิดนึงเนาะเพราะว่าอากาศมันจะค่อนข้างเย็นกว่าในโซนโตเกียวนะคะใครมาออกเดทมาขอแฟนแต่งงานที่นี่คือแบบใช่เลยพิกัดคือดีมาคนเดียวก็ได้มันก็จะแบบได้ฟีลแบบว่าเหงาๆหน่อยแต่ถ้ามากันเป็นกลุ่มก็สนุกสนานมากัน2คนก็โรแมนติกดีค่ะแต่อย่ามาวันฝนตกแบบพวกเรานะคะฝนหย่อยมากมุมขวาก็สวยอันนี้คือแบบเขาประดับไฟทั้งเนินเลยนะคะไม่รู้เพื่อนๆเห็นลีลักคุมะไหมนะที่พื้นเกรงไหมน้องหญิงเกรงค่ะตอนนี้บังจะเกรงมากเกรงทุกส่วนใช่ให้คนโกงสองคนมานั่งด้วยกันนะจะถึงแล้วค่ะอีกนิดนึงตอนนี้โลกของสาวแซ่บคือเป็นโบเก้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าแว่นตาเราแบบเต็มไปด้วยละอองน้ำวันนี้ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์มาก็พนักงานเขาก็สื่อสารดีนะคะเวลาที่เราจะลงเนี่ยพอลงเสร็จปุ๊บเราต้องเดินไปทางซ้ายทันทีเพราะว่ารถมันจะวิ่งไปทางขวาจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุพอจะลงแล้วเราก็เตรียมตัวนะคะใช่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 ใช
อันนี้เราก็ลงจากกระเช้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเดินตรงโซนที่เป็นเนินเขาที่เขาประดับไฟนะอันนี้แบบเป็นไฟรูปดอกกุหลาบฟิลเหมือนแบบเป็นกุหลาบจริงๆนะแต่ไม่ใช่อันนี้ก็คือเป็นอิลูมิเนชันไฟอันนี้แบบว่างานไฟที่แท้ทรูในแต่ละปีอะค่ะเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธีมโซนนะเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกปีเขาก็จะมีไฮไลท์ที่มันไม่เหมือนกันนะมาบ่อยๆก็ไม่เบื่อเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนกันและรูปเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้ก็เป็นเวิร์งไฟที่แบบสวยมากนะทุกคนตรงนั้นก็เหมือนจะเป็นมะมุนนะคะมีความพิงค์มีความแบบว่าฟลิ้งตรงนี้เป็นโซนแบบเดินขึ้นเขานิดนึงนะคะก็อยากมีสาวแซบในกล้องด้วยนะคะตอนนี้คือเลนไม่สามารถเลนตรงนี้คือแบบมองอะไรเป็นโบเก้ทั้งหมดนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆดูด้านหลังนะเมื่อกี้เราก็ถ่ายไปแล้วนิดนึงนะคะความสวยงามของบริเวณเวิร์กนี้ก็คือเขาก็จะมีแบบดวงไฟไปประดับเนี่ยเยอะมากแล้วก็เราสามารถถ่ายรูปได้แต่บางทีถ่ายออกมาหน้ามันจะม่วงอันนี้ก็แบบอาจจะต้องแบบใช้ไฟเขาช่วยนะคะแล้วก็ตรงโซนนี้นะก็เป็นโซนที่ฟู้ดคอร์ทเรามานั่งกินอาหารได้อะไรได้นะคะส่วนทางที่กำลังเสด็จขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเนินนะทุกคนก็เหนื่อยหนึ่งเหนื่อยถ้าถามว่าทางเรียบไหมก็ทางเรียบนะคะสามารถน่าจะเข็นรถเข็นเด็กขึ้นมาได้แต่อาจจะมีโซนที่มันขรุขระก็ต้องระวังนิดนึงนะคะนี้เดินเที่ยวไปด้วยกันอยากมีตัวเองในคลิปด้วยเพราะว่ามันฝนตกแล้วเราก็ถ่ายรูปน้อยมากอันนี้ก็อาศัยกล้องน้องๆ นะคะสวยเนาะโอเคเดี๋ยวหมดซีนสาวแซ่บละเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูวิวแทนก่อนนะคะอันนี้เป็นโซนซีไลท์นะคะด้านซ้ายมือคือเป็นไฟสีทองสีผู้สีเขียวเดี๋ยวจะมาโซนขวาโซนขวาก็คือเป็นโซนไฟสีออฟไลท์นะคะก็จะมีความสีฟ้าตรงนี้มันก็เหมือนจะหลุดมาในธีมอวตารใครเคยดูเรื่องอวตารนะคะสีก็จะเป็นโทนนี้โอเคให้เพื่อนดูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราคลัมบิ้งกันไปต่อนี่ก็เป็นโซนโดมนะคะโซนโดมของพวกเราจะพยายามถือกล้องให้แบบนิ่งสุดนะเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นนะคะที่อยู่ด้านบนเขาคลองเลยอ่ะเครื่องเล่นนี่เป็นอีกหนึ่งโซนที่อลังการนะคะแล้วก็เป็นโซนใหม่ที่เขาจัดไฟนะคะงานประดับในปีนี้ก็ตรงนี้แบบสวยอลังจริงทุกคนแล้วมันมีเพลงบิวอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะเดี๋ยวจะไปถ่ายใกล้ๆให้เพื่อนๆดูนะคะลูกเล็กเด็กแดงใครๆก็อยากมาถ่ายรูปนะคะจบแบบงงอันนี้เราก็มาตอนโชว์เขาจบนะฮะไฮไลท์ของตรงนี้ก็คือเขาจะมีน้ำตรงนี้มันก็จะสะท้อนนะคะก็เป็นวิวที่แบบถ่ายรูปได้ตรงนี้ค่อนข้างสว่างนิดนึงนะคะจริงๆเขาจะมีไฟตรงนี้เป็นรูปลีลาคุมานะคะแต่ว่ามันไม่กระพริบตอนนี้เนาะมันอาจจะกระพริบตอนโชว์หรือเปล่าสาวแซ่บก็แบบลืมดูนะคะเดี๋ยวเราขยับมานิดนึงให้เพื่อนๆได้ดูแบบมุมกว้างๆนะคะ
ตรงนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ที่บอกนะคะสีสวยมากเลยอันนี้เป็นโซนใหม่ที่เขาจัดไฟนะคะก็เพื่อนๆอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปเช็คอินกันตรงนี้นะรถไฟลากนะบ๊ายบายบ๊ายบายเราบ๊ายบายเขาด้วยคุณป้าก็เขินเขินอันนี้ก็เป็นโซนแพดดิงตันนะคะเราสามารถมาเล่นได้นะมีไวกิ้งเด็กด้วยก็คิดว่าน่าจะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปที่สาวแซ่บพามาอัปเดตนะคะงาน Illumination ที่สกามิโกะนะคะซึ่งปีนี้เป็นธีม Sun X Character นะคะซึ่งเขาก็มาคอลแลบกับที่สกามิโกะนะโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนคลับน้องหมีนะคะรีลักคุมานะก็มาได้ปีนี้ครบรอบ20ปีแล้วก็ยังมีตัวคาแรคเตอร์อื่นๆนะคะเพื่อนๆแวะมาชมได้ก็อันนี้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวสาวแซ่บจะต้องกลับแล้วนะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นาทีนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามพบเพื่อนเรื่องญี่ปุ่นด้วยนะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ